เรื่องความเป็นอยู่ของผู้ไร้ปัญญาพระศาสดาเมื่อประทับอยู่ในพระเชตวันทรงปรารบพระขานุโกนทัญญาเถระตรัสพระธรรมเทศานานี้ว่าพระเถระนั่งเข้าฌานจนเอาห่อของทับไม่รู้สึก พระขานุกนทัญญาเถระนั้นเรียนกรรมฐานในสำนักพระศาสดาอยู่ในป่าบรรลุพระอรหันต์แล้วคิดว่าเราจักทูลพระศาสดาท่านมาจากที่นั้นแล้วเหน็ดเหนื่อยในระหว่างทางแวะจากทางนั่งเข้าฌานบนศิลาดาษแห่งหนึ่งครั้งนั้น จนห้าร้อยคนปล้นบ้านแห่งหนึ่งแล้วผูกห่อสิ่งของตามกำลังของตนเอาศีรษะเทินเดินไปครั้นเดินไปไกลก็เหน็ดเหนื่อยคิดว่าเรามาไกลแล้วจักพักเหนื่อยบนศิลาดาษนี้จึงแวะจากทางไปยังที่ใกล้ศิลาดาษเมื่อเห็นพระเทระแล้วก็สำคัญว่า นี่เป็นต่อไม้ลำดับนั้นโจรคนหนึ่งวางห่อสิ่งของลงบนศีรษะพระเทระโจรคนอื่นๆก็วางห่อสิ่งของพิงพระเทระนั้นด้วยประการชนี้โจรแม้ทั้งห้ารคนเอาห่อสิ่งของ500หอ้าร้อยห่อล้อมรอบพระเทระแล้วพากันนอนหลับ ตื่นขึ้นในเวลาอารุณขึ้นคว้าห่อของตนของตนได้เห็นพระเทระแล้วคิดว่าเป็นอมนุษย์จึงจะหนีไปทันใดนั้นพระเทระกล่าวกับพวกโจรน,นั้นว่าอย่ากลัวเลยอุบาสกฉันเป็นบรรพชิตโจรเหล่านั้นหมอบลงที่ใกล้เท้าพระเทระ ขอให้พระเถระยกโทษว่าโปรดยกโทษเถิดขอรับพวกกระผมได้สำคัญว่าตอา่อไม้หัวหน้าโจรกล่าวบอกว่าเราจะบวชในสำนักพระผู้เป็นเจ้าพวกโจรที่เหลือก็กล่าวว่าแม้พวกเราก็จักบวช พวกโจรมีฉันทะเป็นอันเดียวกันทั้งหมดขอบรรพชากะพระเทระพระเทระให้โจรเหล่านั้นทั้งหมดบวชดุดสังกิจจะสามเณรจำเดิมแต่นั้นพระเทระปรากฏชื่อว่าคานุโกนทัญญะท่านไปสำนักพระาศาสดาพร้อมด้วยภิกษุเหล่านั้น พระศาสดาตรัสถามว่าโกนทัญญะเธอได้อันเตวาสิกแล้วหรือท่านกราบทูลเรื่องนั้นคนมีปัญญาดีกว่าคนสามปัญญาพระศาสดาตรัสถามว่าเขาว่าอย่างนั้นหรือภิกษุทั้งหลาย ภิกษุเหล่านั้นทูลรับว่าถูกแล้วพระพุทธเจ้าค่ะพวกข้าพระองค์ไม่เคยเห็นอนุภาพเห็นปานนั้นของผู้อื่นเลยด้วยเหตุนั้นพวกข้าพระองค์จึงบวชภิกษุทั้งหลายความเป็นอยู่แม้วันเดียวของพวกเธอ ผู้ประพฤติในปัญญาสัมปทาในบัดนี้เพระเสดกว่าความตั้งอยู่ในกรรมของผู้มีปัญญาสามเห็นป่านนั้นเป็นอยู่ตั้งหนึ่งร้อยปีดังนี้แล้วเมื่อจะทรงสืบอนุสนทิแสดงธรรมจึงตรัสพระคาถานี้ว่าก็ผู้ใดมีปัญญาสามมีใจไม่ตั้งมั่น พึงเป็นอยู่หนึ่งร้อยปีความเป็นอยู่วันเดียวของผู้มีปัญญามีชานประเสริฐกว่าความเป็นอยู่ของผู้นั้นในการจบเทศนาภิกษุแม้ห้าร้อรูปบรรลุพระอรหัตพร้อมด้วยปฏิสัมพิธาแล้วพระธรรมเทศนาได้มีประโยชน์ แม้แก่มหาชนผู้ประชุมกันดังนี้แลเรื่องความเป็นอยู่ของผู้ไร้ปัญญาจบ